รอีกเรื่องนึงก่อนละกันนะคะเรียกว่าเมื่อคืนนี้คือชนะใสๆไปแล้ว2คดีกับสงครามสมรสครับชนะเรื่องของเรตติ้งด้วยนะเพราะเรตติ้งดีมากจะทะลุ5แล้วนะถูกต้องรับรองก่อนจะจบยังไงก็ต้องทะลุแน่ๆนะคะในที่สุดบัวบงกตของเราก็ชนะคดีฟ้องหย่าไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สามารถปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงว่าฉันไม่ได้ปกพร่องตามที่สามีกล่าวหาแต่พอบัวบงกตจะขอหย่าเนี่ยผู้ชายมันเป็นซะอย่างเงี้ยปรเมศอาการมาและห่วงก้างแล้วมีรถไฟชนกันโคมคามในงานวันเกิดลูกชายอีกเหมือนสามีจะหวงเมียนี่แหละพอจะสูญเสียอะไรไปนะคะแน่นอนก็จะมีแบบเห็นคุณค่าแต่สงครามครั้งต่อไปจะเป็นอะไรอาจจะเป็นการฟ้องแย่งลูกหรือเปล่าแล้วคุณเมียน้อยอย่างออนารินจะโอเคไหมที่เอาลูกชายไปอยู่ด้วยเฮ้ยเราจะถามใครได้ล่ะนอกจากเจ้าตัวนี่วันนี้เรามีเจ้าตัวนะคะมาพูดคุยกันแต่ว่าในชีวิตจริงเขาเนี่ยคือทั้ง Lucky in Love แล้วก็ Lucky in Game ด้วยนะคะไปเจอกันเลยกับน้องไมล์และพัสลันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบมากที่ทีมงานของเราตัวจริงเขาสวยมากเลยไม่น่าเป็นเมียน้อยเลยเดี๋ยวก่อนอย่าอินเมียน้อยในละครเขาเป็นเมียน้อยในละครแต่ไมล์สบายใจได้นะวันนี้พี่ๆ3คนยังไม่มีใครฝากเปลือกทุเรียนมาใช่โอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้เขาเล่นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีบทพูดแต่หน้าเขาไม่เคยหยุดสื่อสารเลยนะหน้าเขาหน้าเขาก็จะแบบเดี๋ยวไม่น่าจะเป็นแบบเธอเบี้ยวตลอดแล้วก็แสดงอาการตลอดแล้วที่บอกว่า Lucky in Game คุณอาจจะคิดแค่ว่าเอ้ยเพราะว่าละครแบบดังหรือเปล่าไม่จ้ะอันนี้เกมจริงอะไรอ่ะไปเหมือนถูกลอตเตอรี่ขูดของ LA Scratch ค่ะที่ LA แล้วก็ได้ดอนมาเป็นปึกใช่ค่ะแต่จริงๆในนั้นน่ะแบงค์1มันเยอะนะคะเพราะเราไปแลกที่ของร้านขายของชำแล้วเขาไม่มีแบงค์ใหญ่ลอตเตอรี่ที่นั่นเขาเป็นยังไงฮะตอนที่ไปซื้อคือเราก็ไปซื้อตามตู้แบบตามปั๊มน้ำมันมินิมาร์ทCVS อะไรพวกนี้ค่ะแล้วเราก็แบบหยอดเหรียญหยอดแบงค์แล้วก็มาขูดแต่เราไม่ได้ขูดเองด้วยนะแฟนขูดแต่เงินเราชัดเจนชอบเลยนี่แหละอยู่แบงค์ก็เย็นใจไงผู้ชายเข้าใจป่ะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆไงถึงบอกลัคกี้จริงโอ้ลัคกี้เพราะว่าตอนเอาไปแลกเนี่ยร้านเขาก็ตกใจเขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาแบบแลกได้เยอะขนาดนี้เราแลกตอนแลกตีมันเงินไทยประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ไปเที่ยวต่อได้นะใช่ไปซื้อต่อนี่ไงไปซื้อต่อซะอย่างนั้นเออแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Lucky in Love ด้วยก่อนหน้านี้ก็คือน่ารักมากพี่ดาวแบบอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปแสดงความยินดีด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นภาพที่สวยมากๆแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันกับการที่ตกใจของจริงมันเรียวมากมันเรียวมากเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็อยากตามภาพที่เห็นค่ะแล้วก็แบบปากเวอร์นิดนึงแล้วคือปกติหนูก็แบบเอออยากจะเลือกรูปที่มันดีๆลงแต่มันไม่มีรูปดีๆแล้วไงพี่ดาวมันก็อย่างที่เห็นนะอยากได้รูปฟิลคุกเข่าแต่รูปคุกเข่าก็คือหน้าแบบนั้นหมดเลยแต่หน้าเราสวยต่อให้เราเอ๊ะอะยังไงเราก็สวยอยู่มันออกมาจากข้างในเนาะอันนี้เป็นทริปไปที่ไหนจะเล่าให้ฟังไปพัตโกเนียค่ะที่ชิลีค่ะก็เป็นเขาแล้วเราก็ไปปีนเขาอันที่มันยากสุดแบบปีนนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปถึงที่เราก็เลยแบบเออต้องไปปีนหน่อยพี่เขาก็เลือกขอในทริปที่แบบสมบุกสมบันเนาะมันแบบเราก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นไปขอบนนั้นด้วยที่สวยๆเดินง่ายๆมีก็แต่งตัวสวยๆก็ไม่ขอแต่ไปขออันที่แบบหน้ายมยมแล้วแบบสภาพยมยมแล้วมันเราอยากรู้มากเลยว่าเขาเล่าให้ฟังป่าวว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจขอบนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่แบบหนึ่งไปยากแล้วแบบคือมันสวยมากแล้วมันต้องใช้ความพยายามมากความอดทนกว่าจะขึ้นไปถึงเขาบอกมันก็เหมือนแบบเออเป็นบทพิสูจน์อะไรที่มันเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ความหมายมันดีเพราะกว่าจะขึ้นไปถึงมันยากอะไรมันต้องใช้ความพยายามใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ได้พยายามไงดาวไงอะไรมองอะไรคะมันมองอะไรทางนี้ทางง่ายๆคุณต้องพยายามนะคุณออฟบอกหน่อยเอออะไรฮะบอกแกงส้มอ๋อไม่ได้บอกเนื้อไม่ได้ให้บอกเธอเธอเป็นอะไรพวกเราสองคนน่ะก็เหมือนมีชะตากรรมร้อนตัวกันไปมาเขาจะพูดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเลิกแต่งเมื่อไหร่ดีกว่าเลิกคือตอนนี้ยังไม่ได้มีเลิกจริงจังเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเลิกในใจอย่างแบบมันต้นปีแต่งไปปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นก็คือไม่ได้อยากรีบขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะก็อยากแบบว่ามั่นในเดือนที่เขาขอเรานั่นแหละก็แบบสักกุมภาหรืออะไรที่วางๆไว้แต่ต้องไปดูเลิกอีกทีนะคะแล้วมันมาเป็นข่าวตอนละครสงครามพอดีท้องอ่อนพอดีแล้วนี่จอก็กำลังมันเลยน้องจอก็โอ้โหกำลังแบบเป็นนางเอกในชีวิตจริงแล้วมาพร้อมๆกันจังหวะมันแบบได้พอดีเลยค่ะช่วงนี้เรีย
กว่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่แบบกำลังมีความสุขสุดด้านจริงๆครับพุ่งไปหมดใช่แล้วแฟนเขาอยากดูละครมากเลยนะแฟนอยากดูมากสงครามสมรสเนี่ยแต่ว่าไม่อยากให้เขาดูเอ้าเพราะอะไรฮะกลัวเขากลัวเราเราก็เลยไม่อยากให้เขาดูเพราะว่ามันแบบร้ายแต่จริงๆก็แบบหยอกๆแต่แม่คุณแม่เขาชอบดูมากนะคะเขาก็คงมีโอกาสได้ดูแล้วแบบในโซเชียลเขาก็เห็นเยอะไวรัลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาบอกเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแบบเขาก็เห็นผ่านตาเขาก็บอกโอ้ยร้ายมากเลยอ่ะน่ากลัวมากชีวิตจริงจะร้ายแบบนี้ไหมไม่ในละครก็หันไปบอกเขาว่าชีวิตจริงถึงจะร้ายแบบนี้เธอก็เลือกไม่ได้แหละปล่อยไม่ได้แหละปล่อยไม่ได้แหละในละครก็คือลายแบบหน้าหมันไส้จริงไม่ข่าวว่าเพื่อนคุณแม่ค่ะยังอยากตบใช่คือเขาก็จะมีกรุ๊ปไลน์คุยกันเวลาแบบละครออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครออนไปปุ๊บคุณแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยละครออนไปตอนแรกมันก็เห็นความร้ายของเราตั้งแต่ตอน EP 1เลยใช่ครับบอกว่าเพื่อนก็แบบว่าลูกเธอนี่เล่นหน้าตบมากเลยนะเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เขาก็ชอบมาเล่าให้เราฟังแบบฟีดแบคนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณป้ามาทักในห้างด้วยใช่คือต้องบอกว่าปกติของไม้อ่ะพี่ออฟละครเราอ่ะมีแต่แบบวัยรุ่นแฟนคลับแบบแฟนคลับก็จะเป็นเด็กๆเด็กๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีแฟนคลับที่อายุแบบ40อัพแล้วมาทักเราตอนนั้นไปเดินเอ็มคอเทียแล้วเขาก็เดินเข้ามาทักว่าหนูที่เล่นเป็นเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยเน้นเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยดังมากเราก็เลยบอกอ๋อใช่ค่ะเล่นดีมากเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาขอถ่ายรูปด้วยเราก็เลยอุ้ยดีใจยังไม่เคยมีแฟนคลับรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าขยายกลุ่มคนดูแฟนคลับไปอีกคือในละครเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็ตีกันกับพี่แอฟสุดๆแต่ได้ข่าวว่าในชีวิตจริงเนี่ยคือไปดูดซึมอะไรบางอย่างจากพี่แอฟมาท่าไหว้ยังไงฮะคือพี่แอฟเขาจะเป็นคนที่กิริยามารยาทนี่คือถูกต้องตามแบบว่ากุลสตรีกุลสตรีทุกอย่างคือเวลาไหว้เขาจะไม่ปกติหนูเวลาไหว้ถือของพลุงพลังโอ้วันนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่แอฟเขาจะต้องวางของก่อนแล้วพี่แอฟเขาจะต้องไหว้แล้วเขาก็ต้องก้มหัวแบบนี้แล้วหนูก็มองหนูก็อุ้ยสวยจังเลยอ่ะเราอยากไหว้แล้วสวยๆแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยไหว้แบบพี่แอฟดีกว่าก็จะสวัสดีค่ะเหมือนจริงต่อไปนี้เวลามาแบบว่าถือของมาพลุงพลังมาก่อนสักหน้าคือแล้วก็มาที่วางของก่อนแล้วไหว้อย่างก้มไม่ใช่แค่ไหว้กินด้วยพี่ออยังไงพี่แอฟจะเป็นคนไม่เดินไปกินไปเหมือนตอนนั้นพี่ผู้ช่วยเขาจะบอกว่าอุ้ยแม่เนี่ยแม่มาเดินไปกินไปได้ไหมไปหน้าเซตอะไรเงี้ยแบบจะถ่ายแล้วแม่บอกเออขอนั่งกินให้เสร็จก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันน่าชื่นชมมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวดูช่วงต่อไปตอนที่พวกเรากินดาวเวลาดาวอยู่กองเป็นไงลูกอ๋อดาวซิดาวกินของพอบด้วยจ้ะฉากกินข้าวคืออิ่มหนำเลยล่ะแต่พี่แอฟไม่ใช่อย่างนั้นใช่พี่แอฟเขาจะแบบเรียบร้อยมากๆเลยเป็นกุลสตรีไทยแห่งชาติถูกต้องทุกอย่างมาที่ละครกันบ้างดีกว่าเมื่อคืนเมธเขาจะเอาลูกไปอยู่ด้วยเราจะโอเคเหรอถามจริงยังไม่อยากสปอยเยอะรอดูคืนนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้แล้วค่ะอีกไม่นานเกินรอก็ได้ก็ได้พูดถึงฟีดแบ็กหน่อยด้วยเพราะว่าเรตติ้งเนี่ยเมื่อคืน 4.9 แล้วทำไมดีใจมากที่แบบว่าเห็นแบบเรตติ้งแบบสูงขึ้นทุกๆตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่มายบอกเลยว่าสงครามยังไม่จบค่ะนี่แค่ครึ่งเดียวมันจะมีเรื่องอะไรที่แบบทำให้ทุกคนเกลียดหนูได้เยอะกว่านี้อันนี้พูดไปก่อนเลยนะไหนไหนเป็นออนาลินหน่อยได้ไหมพูดแบบออนาลินฝากละครแบบออนาลินสงครามมันยังไม่จบอย่าเพิ่งตัดสินมีอะไรมากกว่านั้นเยอะโดนออกต้องหลดไหลไหลล็อตเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าขยับตลอดเวลาปากเบี้ยวตลอดเวลาเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องฝากละครอีกรอบนึงดีกว่าค่ะค่ะก็ขอฝากสงครามสมรสด้วยนะคะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบตั้งแต่แบบละครออนตั้งแต่ตอนแรกเลย EP แรกเลยนะคะก็อยากจะบอกว่ายังจะมีอะไรที่เข้มข้นแล้วก็สนุกมากขึ้นกว่านี้เยอะเอาใจช่วยพี่แอฟนะคะแล้วก็ตรีในเรื่องด้วยเพราะว่าทุกคนในเรื่องเนี่ยทั้งผู้กำกับนักแสดงเนี่ยตั้งใจกันมากๆนะคะก็อยากจะให้ติดตามตอนต่อไปว่าจุดจบเนี่ยผู้ชายอย่างปรเมศเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างผลของตัวละครทุกตัวที่เขาได้ทำไว้เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบเอฟเฟคตามมาทีหลังบ้างก็ฝากสงครามสมรสด้วยนะคะรวมทั้งเธอด้วยนะรวมทั้งออนารินด้วยค่ะฉันก็จะรอดูจุดจบของเธอจ้ะนี่คือหนึ่งในแม่ป้าแม่ป้าคนมาฉันคือแม่วัย40เลยวันนี้รอดูนะลูกคนนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับ